ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกดีตอนที่แม่ตายนี่พ่อยังอยู่พ่อก็เลยได้เมียใหม่จนกระทั่งมาเรียนหนังสือพอจบป.4พี่สาวก็เลยมาเอาของมาให้พ่อน่ะเอาเงินเอาของมาให้ตอนนั้นพี่สาวมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วเขาอยู่อะไรบังกะโลครับเมียฝรั่งหลายๆบ้านนะบังกะโลนี่ผัวมึงเท่าไหนเขาว่างี้แบบเขาในวงสนทนาขิงกันแล้วเราก็เลยกลัวเลยไม่เอาดีกว่าเพื่อไปไปดอกแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอไม่กลัวแล้วพี่สาวก็กลับต่างประเทศเขาแต่งงานเขาก็ไปกับสามีเขาแต่งงานเขาแต่งก็แต่งก็เจ้าอุดรเลยค่ะแล้วก็ไปกับสามีจ้ะพี่สาวก็ไปตอนนี้ก็เหลือเราแล้วเราก็อยู่ที่นี่แล้วเราทำอะไรแล้วโอ้เราไม่เคว้งเลยเหรอเพราะก็อยู่กับพี่สาวอยู่หลายปีแล้วเราก็อายุยังน้อยอยู่เลยนะพูดถึงอ่ะก็พอดีเจอเหมือนกับผู้ชายที่นับถือกันอ่ะพวกน้องสาวแต่ละคนอ่ะเขาก็แนะกันจ้ะเขาก็เลยว่าพาไปรอสพก็มีป้าที่นับถือกันอยู่ไปกินข้าวกินไอ้ข้าวเนี่ยจ้ะก็ไปซื้อข้าวเขากินตาหลังเขาบอกพี่สาวกับต่างประเทศแล้วนี่เขาบอกมาอยู่ด้วยกันไม่เราเขาก็อยู่กับป้าที่รอสพอยู่กับแม่จากแม่รอสพที่นับถือมาอยู่กับเขานั่นแหละจ้ะอยู่ทำอะไรกับเขาเขาขายกับเขาให้รอสพอไปช่วยเขาจ้ะแต่ไม่ได้เงินนะอาศัยว่าอยู่ก็เขารอสพใครก็เองรอสพกับรถขนส่งจ้ะรถบรรทุกอุดรน่ะใช่รอสพรอสพที่อุดรไม่มีแล้วนะรอสพเราก็ทำอะไรบ้างคะประจักษ์ทำอะไรบ้างช่วยล่างตัวหั่นของตั้มเป็นลูกมืออะไรอย่างนี้นะแล้วคนมากินเขาเองก็ยกให้เขาเช็ดโต๊ะเช็ดไอ้ยังไงน่ะอยู่ได้นานไหมครับก็ร่วมปีนะคุณปีเมื่อไหร่จะไปเจอแฟนล่ะก็พอดีพี่ตุ๊กที่เขาทำวงจัดวงเขาเรียกจัดวงเขาไปเล่นในแคมวงดนตรีหรอจากวงที่เล่นให้ฝรั่งดูเขาเป็นวงดนตรีไปเล่นให้ฝรั่งดูก็มันเป็นเฉพาะเล่นในแคมอ๋อเหรอไปเล่นในแคมมอริสันพี่ตุ๊กเขาบอกว่าเองจะทำงานไหมตรงนี้มันไม่ได้เงินเดือนถ้าทำนี่ไปกับวงเขาหรอแม่เนี่ยเขาจีไห่พี่ตุ๊กเขาก็เรียกแม่เนาะถ้าไปเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกเขาอยู่กับพี่กบนี่ลูกสาวคนเดียวน้องนั่งกับพี่ชายน้องชายเขาเป็นนักดนตรีรู้จักกันหมดมาแล้วพี่ตุ๊กเดี๋ยวพี่ตุ๊กมาพี่กบมาแล้วต่อครับต่อเลยครับพี่จ๋ารู้จักเลยฮะรู้จักแล้วผมรู้จักหมดแล้วเนี่ยจริงๆอยู่วงเดียวกันเนี่ยไปเล่นในแคมป์ให้ฝรั่งดูไปทำอะไรในวงเราทำอะไรก็ซักผ้าให้พี่กบให้แม่เป็นแบบช่วยดูแลเป็นเด็กให้เงินเดือนเท่าไหร่ให้1,000พันหนึ่งก็หลายเยอะไหมเออก็เยอะยังหลายเลยเงินจ้ะอย่างหลายเลยนะเพราะว่าทองบาทละ400อ่ะใช่ใช่ป่ะใช่เงิน1,000อ่ะเดือน50ปีที่แล้วอ่ะเดือนหนึ่งได้ทอง2บาทอ่ะกลับบ้านอย่างบ่อยเลยกลับบ้านอย่างบ่อยเลยสบายเลยแล้วฟูเลยแคมป์ที่ไหนที่อุดรที่อุดรก่อนจ้ะแล้วเขาไงต่อแล้วยังไงต่อก็หลังเคยมาจีบไหมต้องจีบแหละหนูว่าแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านก็จะไม่ชอบไม่คือไม่มองไงไม่สนใจคือไม่เห็นฝรั่งอยู่จนแต่ในบ้านที่เห็นน่ะคือตอนอยู่กับพี่สาวมันจีบรอด้วยนะฝรั่งนั่นน่ะแต่หัวนั่นน่ะเราไม่เอาเพราะอะไรมันใหญ่เดี๋ยวนะฮะไอเหตุการณ์วันนั้นมันยังอยู่ในความอันนี้เหรอมันฝังหัวฝังมันฝังใจเขาไม่ยกแขนเฉยใช่ไหมหรอกถ้าเขายกเฉยตอนนั้นมันยังเด็กอะเนาะพี่จ๋าแต่เองก็ฟังรู้อยู่ว่าอะไรควายน่ะเองก็รู้จักอยู่ใช่ไหมหรอเขายกอย่างงี้เขาไม่ได้พูดยังงี้เฉยๆน่ะน่ะเราก็จินตนาการไปเยอะแยะมากมายคิดเลยแล้วมันตอนนั้นไม่เอาอะกลัวอย่างเดียวอะถูกต้องแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจอได้ยิ่งดีค่ะอยากหายจนอย่างวันนี้เราก็ขยี้เขาเหลือเกินน่ารักโอเคไปตามเขาไปแคมป์แล้วไงเราก็มีเงินเดือนเราก็มีงานมีการทำชีวิตเราก็สุขสบายแล้วจนไงต่อจนเขาย้ายมาอยู่ตะเภาอุตะเภากันที่แรกก็ไปอุบลอุบลแล้วก็มาอุตะเภาแล้วแต่จิกย้ายไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่งานคอนแทคก็แล้วแต่ว่าใครติดต่อไปที่ไหนก็ไปเล่นตามนั้นแม่เขาก็จิไปกลับไปแล้วก็อยู่นั่นแหละอยู่ก็บ้านอยู่ไปอยู่มากก็มองหน้าผู้ชายน่ะนะก็เลยจีบกันพ่อไอ้สมไปแล้วเขาคนที่นั่นเขาคนบัญชางเขาทำอะไรคะเขาทำอาชีพอะไรพ่อไอ้สมมาเลยค่ะพ่อไอ้สมไอ้สมไงรู้จักไหมไอ้สมรู้จักเลยเขาขับรถ
ขับรถอะไรที่มันรถตู้น้อยๆน่ะรถตู้น้อยๆซูบารุรถตู้น้อยๆรถกระป๋อที่มันเป็นรถตู้นะแต่มันไม่ใหญ่เหมือนทุกวันนี้มันน้อยเขาขับรถมินิบัสเหรอ4ล้อมันน้อยเขาขับรถเหรอคะรถจ้ะเขาขับรถแล้วกันโอเครถตู้อ่ะเขาขับคันเล็กกับใครจ้างไปไหนก็ไปจ้ะเองก็อยู่กับแม่ขับรถตู้จ้ะแล้วเขามาเจอกับป้าจ๋าได้ยังไงคะเขาก็อยู่ที่บ้านเขาอยู่คือแม่เนี่ยเขาเช่าบ้านอยู่มันก็ตรงกันบ้านพี่สาวเขาอยู่ยังมีบ้านที่เช่าแม่ก็เห็นทุกวันเลยอย่างนี้เห็นกันทุกวันอยู่ที่เดียวกันเราก็ปิ๊งเขาเขาก็ปิ๊งเราก็นั่นแหละค่ะก็ปิ๊งคือเราก็ไม่เคยมีแฟนใช่ไหมก็เห็นเองก่อนเนาะแล้วพ่อไอ้ส้มตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพ่อไอ้ส้ม18อ๋อเราก็เป็นประจาน16อย่าง17 16 17วัยรุ่นส้ม18กำลังตึงเลยแล้วไงแล้วปิ้งนานไหมเออก็เป็นเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ใกล้จิกัดเนี่ยเองก็เลยยอมเสียสาวเลยอ๋อเหรอคือไม่อยากไปแล้วอ๋อแม่จะกลับแล้วใช่ไหมเราไม่ไปย้ายแล้วไงจะย้ายแล้วไงเราไปแล้วเราไม่ไปด้วยแล้วมันเป็นยังไงของเราเก็บข้อมูลเราเก็บข้อมูลมาเยอะพอถึงลงสนามปฏิบัติจริงๆโอ้สาหัสสากันนั่นแหละสาหัสสากันลูกหนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกหนี้อยู่อุตภาวได้ประมาณปีกว่าเจอแฟนที่ว่าพ่อของลูกนี่แหละแต่แฟนเขาเป็นคริสเตียนก็เลยได้แต่งกันแบบคริสต์อ่ะแต่งกับแม่ยายโตหรอกพ่อแม่ใกล้จิกัดเนี่ยเองก็เลยยอมเสียสาวเลยอ๋อเหรอคือไม่อยากไปแล้วอ๋อแม่จะกลับแล้วใช่ไหมเราไม่ไปย้ายแล้วไงจะย้ายแล้วไงเราไปแล้วเราไม่ไปด้วยแล้วที่ไหนฮะที่ไหนฮะที่อุตภาวบัญชาบัญชาตรงไหนฮะตรงไหนในห้องค่ะอ๋อในห้องห้องค่ะห้องใครห้องใครในห้องห้องเขาห้องเขาเหรอแล้วมันเป็นยังไงมันก็ถามไม่คิดกลัวไหมเออว่ากลัวไหมรันเวย์มันเป็นยังไงของเราเก็บข้อมูลเราเก็บข้อมูลมาเยอะพอถึงลงสนามปฏิบัติจริงๆมันโอ้สาหัสสากันนั่นแหละสาหัสสากันสาหัสสากันตอนนี้ก็ไม่กลับแล้วก็อยู่นี่เลยบอกแม่เหรอก็ไปบอกแล้วบอกแม่ไหมพี่จ๋าบอกแม่แม่ถามคิดดีเหล่านี้รู้จักเขานานหรือยังเขาว่าก็แม่มันก็เพิ่งรู้จักนั่นแหละแล้วแม่เห็นชอบไหมแม่เขาบอกก็แล้วแต่คิดเพราะว่าเขาไม่นั่นเองไงเขาไม่บังคับให้ตัดสินใจเองจ้าเขาก็แล้วแต่ตามใจเองจ้ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ได้ตามแม่ไปอีกก็เลยอยู่แม่เขากรุงเทพแม่เขามาอยู่กรุงเทพบ้านเขาจ้ะแล้วเราก็อยู่แล้วเราก็อยู่ตรงนั้นเลยกับสามีกับแม่ส้มกับแม่ส้มไหมแม่กับแม่ส้มซ้อนอ๋อพ่อซ้อยส้มก็พอแต่งงานที่โบสถ์เขามีสอนเด็กน้อยครับเด็กที่พ่อแม่เขาไปฟังไปโบสถ์ฟังโบสถ์ไปโบสถ์เข้าโบสถ์เขาให้เองสอนละวีเด็กสอนอะไรนะคะสอนละวีเด็กหน่อยนะสอนละวีเด็กหน่อยคือมาอยู่ตรงนี้มดเลยของคริสป้าสอนในโบสถ์มั้งใช่ไหมในโบสถ์แล้วป้าจ๋าสอนอะไรคะก็เด็กหน่อยเนาะก็ไม่มีไอ้ก็พระเจ้ายังงั้นพระเจ้ายังงี้ก็สอนไปเด็กมันก็ฟังจนพ่อแม่เขาประชุมเซตอ๋อเขาให้เราดูให้ช่วยดูก็คือดูแลลูกเขาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเหมือนสอนเราวีเด็กเกี่ยวกับพระเจ้านะสอนคัมภีร์พระเจ้าซึ่งผ่าของพี่จ๋าเนี่ยคือก่อนที่จะไปคริสต์นี่คือนับถือศาสนาอะไรพุทธอ๋อพุทธก็ไม่ได้เข้าคิดอ๋อแต่เราก็ต้องมีความรู้ด้านนั้นก็คือเอ็งอ่านหนังสือเด็กนักน้อยไม่ต้องอ่านไอ้มากพี่จ๋าจะอ่านก็คือศึกษาแค่ว่าจ้ะแค่ว่าพระเจ้าเป็นยังไงมายังไงประวัติยังไงเพราะว่าตัวเองก็เอาตรงนั้นมาสอนเด็กแต่เขาเองไม่ต้องพูดน่ะอันนี้นะวันนี้มีพระเจ้ามากก็ทำเป็นรูปแป๊บสอนเด็กหน่อยอ๋อสอนเด็กๆยังงั้นยังงี้นี่บนฟ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้ง่ายค่ะไม่ยากเด็กหน่อยก็นั่งฟังกันได้เงินไหมพี่อ๋อไม่ได้เหรอช่วยงานช่วยเหมือนกันเราอยู่ที่นั่นไม่มีเงินเดือนเหรอจ้ะมีแฟนเขาได้อยู่อ๋อคนเดียวทำงานคนเดียวเขาขับรถให้ทั้งโบสถ์จ้ะแล้วนานไหมคะกว่าจะมีลูกคนมีลูกคนเดียวใช่ไหมอ่ะมีลูกสาวใช่ไหมเอ๊ะแล้วเขาไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมเขาไปซาอุเขาไปซาอุตอนนั้นอยู่ด้วยกันนานยังคะก็ไอ้สมสามสมอยู่ไอ้สมกี่ขวบกำลังเขาอนุบาลหนึ่งอ๋อส้มก็3ขวบอ่ะประมาณนั้นประมาณ2-3ขวบจ้ะพ่อไอ้ส้มก็ไปซาอุจ้ะ
ก่อนไปนานไหมไปนานไหมไปปีสองปีสามปีพักทีนึงส่งเงินมาให้สามปีพักทีนึงเขาโอนเขาบัญชีแต่ทางเงินสดจีไห่เองไม่ใช่นี่บางทีหมู่เขากลับเมืองไทยเขาก็จีแลกเขาก็ฝากมาเหรอคะเขาจีแลกเงินเป็นเงินไทยสมัยตะกี้เงินดอนมันก็แพงอยู่นะจ้ะแล้วตอนที่ไปซาอุนั่นคือทำไมถึงไปครับพี่จ๋ามันไม่มีงานอะไรทำพอดีพี่สาวเขาทำเรื่องเขาเรียกอะไรนะทำงานเกี่ยวกับส่งคนไปต่างประเทศจัดหางานจัดหางานแต่ยิงตรงนั้นเลย40,000เดือนละแล้วไปนู่นอ๋อหัวละ40,000จ้ะจ้ะได้เงินดีไหมเออค่าจ้างดีไหมพ่อสมไปได้เดือน20,000ก็โอเคนะส่งเงินกลับมาเหรอเดือนละ20,000เหรอคะโอนเข้าบัญชีจ้ะโอนเข้าโอนเข้าบัญชีไว้โหถือว่าเยอะนะสมัยนั้นเนาะที่เป็นยุคบุกเบิกเลยนะใช่ยุคแรกๆรุ่นแรกๆไปกัน3พี่น้องเลยไปกันหมดเลย3พี่น้องพ่อสมนี่คนที่13แล้วก็พี่คนที่12ชื่ออะไรพ่อสมชื่นเรนูแล้วพี่อีกคนชื่ออะไรพี่เวทพี่เวทอะไรคนชื่ออะไรกับพี่ชุมอ๋อพี่ชุมรู้จักไหมรู้จักหมดเลยรู้จักหมดแล้วพี่เวทพี่ชุมพี่เรนูรู้จักหมดเลยพี่ชุมพี่เรนูนิสัยดีพี่เวทน่ารักพี่ชุมพี่สูงป่ะผมสูงป่ะไม่สูงไม่สูงเหรอไม่มีไม่รู้จักผมยาวผมยาวป่ะผมสั้นเออหัวล้านชื่อพี่ขาวไหมขาวป่ะขาวไม่ขาวคำ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 มึงไม่รู้จักใครเนี่ยป่ะเขาไปทำงานอะไรครับพี่นี่พอสามีพี่ไปทำงานที่ซาอุไปขับรถบรรทุกใช่ไหมคะเขาสอบติดไอ้รถเทเลอร์นี่อ๋อ18ล้อแกไม่เคยขับเลยนะแกก็เก่งแกสอบติดได้น่ะไม่ต้องเทสใหม่ไอ้ใหม่เลยว่ะเห็นว่าสอบติดแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บก็ส่งเงินมาตลอดแต่พอกลับมาอยู่เมืองไทยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลยเหรอคะผมมาพ่อแม่มีคนเรียกพ่อป๋าขาป๋าขาว่ะเขาอ้าวไปเห็นฟ้าเตียงคือเป็นยังงี้เป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นดวงหมดเลยเขาคงจีนี่กันละมั้งถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้แฟนกลับไปต่างประเทศไปซาอุเขาสอบติดรถอะไรรถ18ล้อนะที่ยาวๆนะพอสามีกลับจากซาอุก็เริ่มออกลายใจแตกมั้งเงินมันหลายเนี่ยเที่ยวจะชู้เขาก็ออกเลยแหละจะชู้ไปนู่นไปนี่มีผู้หญิงคนนึงคนนี้มีคนนึงกับมีลูกคนนึงมีอีกคนนึงกับมีลูกคนนึงจนกระทั่งมาทะเลาะกันก็คือไอ้จับได้ประจ๋าเป็นคนไม่หึงไงไม่ตามไม่ด่าประจ๋าก็อยู่ของประจ๋านี่แหละจนตาหลังนี่พ่อไอ้สมแฟนประจ๋านี่แล้วนอนเขาเอาผู้หญิงมานอนไงแล้วที่นอนเองอ่ะที่ว่ามันเหมือนที่นอนที่เราแต่งงานเนาะแล้วก็หอบของเรามาเลอะหมดเลยเลอะแบบดูไม่ได้ประจ๋าก็ฉุนน่ะแล้วยั่วแล้วบอกสมมานี่มาช่วยแม่ลูกพอบอกสมเสร็จอะไรเหรอแม่วะมันนี่เดี๋ยวลูกมาก็2คนแม่ลูกก็หอบที่นอนละขอโทษเด้อถีบลงคลองเลยเอาทิ้งหมดเลยผ้าปูผ้าที่นอนอะไรทิ้งหมดเลยเหลือแต่เตียงนั่นน่ะตอนนั้นน่ะเลิกไปแล้วพอกลับมาอยู่เมืองไทยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลยเหรอคะเป็นยังไงพอกลับมาก็ป้าก็ลงทุนทําผ้ากับเพื่อนไอ้สมก็อยู่บ้านเห็นแต่สมมาฟ้องแม่มีคนเรียกพ่อป๋าขาป๋าขาว่ะเค้าถึงกันเลยเออป๋าขาถามก็ถามตรงๆเนาะพี่ไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวไหนมามันไม่ดีนะที่ฉันก็ไม่รู้จักอะไรนะไอ้คาเฟ่อะไรที่มันล่องนะฉันไม่เคยแต่ตอนนี้รู้อยู่แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยพาไปคาราโอเกะอะไรไปคาราโอเกะเอาลูกไปด้วยยังไม่มีแล้วจะเป็นแล้วเขาก็เอาเงินไปปาขาปาขาไอ้สมก็มาเล่าให้ฟังจ้ะไอ้สมนี่คอยรายงานเราดีเราก็ไปคุยว่าเออพาลูกไปเที่ยวไหนเขาว่าไงร่วมรายงานก็บอกขอไปเด้งทัวร์ขอไปทีนึงขอไปด้วยนะขอไปด้วยขอไปเด้งขอไปด้วยป้าจ๋าจะบอกจะไปด้วยนี้ขอไปเที่ยวเด้งเองก็อยากเห็นเนาะส้มเห็นเขาแล้วเขาว่าอยากเห็นคือเด็กน้อยยังเข้าได้น่ะเออเราก็บอกเข้าได้สินะเข้าไม่ได้เสียชื่อมันเป็นพับมันเป็นเหมือนบาร์ผู้หญิงเข่าไม่ดีเล็กน้อยไม่เป็นไรลูกเองแต่ผู้หญิงเข่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลยกลัวทางทุกวันนี่แต่ลูกอยู่ไอ้พับเคยไปลองเคยไปดูวันเกิดหนุ่มๆน่ะชื่ออะไรหลานๆน่ะพาไปมันเกิดใคร
วันเกิดหลานๆน่ะเขาพาไปเรียนชื่ออะไรบ้างวันเกิดเนี่ยชื่ออะไรบ้างเราก็เคยอยากถามชื่ออ่ะขอแล้วอยากถามชื่ออ่ะอ้าวคราวนี้ก็คือจริงๆก็คือเขาอ่ะเที่ยวเยอะเขาไปเที่ยวชู้มีเงินมีเงินแล้วก็แบบไปผู้หญิงแต่ว่าจุดที่เรารู้สึกว่าทนไม่ได้ก็คือเขาพาผู้หญิงมานอนเข้าบ้านมานอนที่บ้านเตียงเดียวกับเราเตียงของเองเลยกัดบ้านตอนนั้นกัดบ้านตอนนั้นป้าจ๋ากลับมาถึงบ้านกี่โมงทะเลาะกันแล้วกลับมาถึงประมาณกลับมาจากโคราชน่าจะถึงประมาณ 2-3 ทุ่มได้มั้งอ๋อไม่อยู่หลายวันเหรอคะอยู่ไม่หลายวัน2วันลูกจิกเข้าโรงเรียนเขากลับถึงบ้านแล้วเป็นไงฮะสภาพเขาเป็นไงเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยไปหาอาแรมตอนนั้นเช่าอาแรมอาแรมอยู่ข้างบ้านอาแรมชูสังอ่ะอ๋ออาแรมชูสังใช่ครับแรมชะแรมก็เลยบอกลุงแรมฉันเข้าห้องไม่ได้ขอยืมค้อนงัดพองัดเข้าไปก็เปิดไฟเปิดไอคือเอ็งก็เหนื่อยเนาะเอ็งที่พักผ่อนน่ะนะไปเห็นป๊าเตียงคือเป็นอย่างงี้เป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นดวงหมดเลยเขาคงจีนี่กันละมั้งมันเป็นยังไงไหนป้าจ๋าอธิบายให้หนูฟังมันไม่พูดตรงๆเลยนี่พูดตรงๆเลยกินน้ำแล้วหกก็แบบป้าจ๋ากันได้น่ะเอาอกเอาใจนะจริงๆเอาอกเอาใจอ๋อมันเริ่มไปหมดเลยก็คงเอาใจกันเอาใจกันเป็นดวงเป็นดวงเลยเองก็รู้นี่ใช่ไหมล่ะเห็นแล้วเรายังไงบอกเรียกลูกเลยบอกสมเอ้ยมาหาแม่เดียวสิลูกมันคือมันตู้มันกั้นห้องไว้อันนี้ลูกอันนี้แม่เราก็เลยบอกสมมานี่สิลูกสมไอ้แม่บอกเออมานี่เดียวมาช่วยแม่เจ็บแป๊บนึงหว่างั้นก็เลยเปิดประตูหลังเซตที่นอนมันก็ใหญ่เตียง6ฟุตมันก็ใหญ่เนาะก็เลยมาช่วยแม่ลากทิ้งสิลูกมันก็เห็นแต่จะรู้เรื่องหรือเปล่าเองก็ไม่รู้เนาะเองก็ไม่ได้พูดไอ้เด็กอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกมั้ยไม่รู้อะไรก็เลอะเทอะพอเสร็จแล้วก็ช่วยกันขนถีบลงคลองเลยทิ้งเลยมันมีคลองจ้ะนี่ที่เขาตามหาอยู่อ่ะคลองมันตันเวลาน้ำท่วมนะมันมีที่นอนเต็มคลองหมดเนี่ยมีโซฟาด้วยแบบนี้แหละมันถึงได้ตันยังไม่แต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมันเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมมันรู้สึกยังไงป้าจ๋าคุณเขาไปต่างประเทศนะแต่ละคนเนี่ยเมียเนี่ยเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายหมดเลยหัวส่งมาเท่าไรไปมีชู้ไปเอาผู้ชายของเอ็งไม่แตะเลยเงินมันก็เลยโมโหเลยมันก็สุดมันน้อยใจด้วยมันเสียใจแล้วก็เลิกเลยเลิกไหมเลิกไหมพอทะเลาะกันก่อนเขาบอกว่าคือพูดออกได้ไหมถ้าออกแล้วได้เขาบอกอีกูหาเลี้ยงมึงนะเสียใจนั่นแหละบอกก็ไม่พูดเลยอึ้งอ่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับอยู่ไปมันกันอ่ะแล้วไม่ให้โกรธได้ง่ายเหรอคนรวยแม่ป้าจ๋าสวยไหมมันสวยไหมเราดูแลช่วยเลี้ยงเขาสวยไหมไม่สวยปากบ้านๆแต่ป้าจ๋าใครสวยกว่าป้าสวยกว่านี่สวยกว่าโมโหมากเลยว่าจะทำไงถึงมันจะหายเนาะเอาข้อนี่เราตอกนิ่งตอกนิ่งโป่งด้วยเราตอกเพื่ออะไรอ่ะให้มันยุดโมโหดิเอ้ยอ๋อมันเหมือนมันเจ็บแทงแล้วไหมหรอมันเจ็บปวดมากย้ายจุดเจ็บย้ายจุดเจ็บอยากใช่หาที่ระบายย้ายตีเป้าตัวเองเติมก็ไม่ติดต่อกับแม่เลยไม่หรอกทำไมอ่ะเอาแต่กันไอ้จนแบบไม่เจอกันเลยไม่มาเลย